จะสิสู้มาเบิ่งเด้อพุ่นน่ะป๊าบพุ่นน่ะไปเบิ่งนอดอกประสันพุ่นน่ะเต็มอยู่พี่น้องพุ่นน่ะปาติโทเดี๋ยวสิพามาจัดการสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมารีวิวบ้านสวนคุณยายบัวต้นอีหยังก็ไปเบิ่งจ้ะวะไหลมาเงินไหลมาเงินไหลมาโอ้ยลูบค่ําเอาก่อนเงินทองไหลมาดิเทมามีใครอยู่มั้ยคะนะพี่น้องเบิ่งแต่มันลมลื่นชุ่มชื่นดีเนาะครบสูตรครบวงจรแมนผักพืชสมุนไพรครบวงจรเลยไทยๆนําเพิ่นพูดเพิ่นตากหอดปลาเบิ่งโอ้เมี่ยงไก่ไข่สอนตัวนี้บ้านมันโลกหน่อยไม่ค่อยมีเวลาเก็บมีเวลาก็ไปสวัสดีค่ะตาๆอ๋อครับต้นนี้ยังนี่ใบบักม่วงหุ่ยังกินเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปกินขนมจีนเดี๋ยวทําขนมจีนกินกันกำลังเดี๋ยวแม่ครัวมาแล้วแหละแม่ครัวกำลังจะทำมาเด็กๆ เขาเรียกหยุดไม่ทันเด็กๆขับรถเลยไปก่อนพอดีมาหาหลวงตาซื้อนมซื้ออะไรมาถวายหลวงตาไหวท่านได้นอนอีกกว่าบัวพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเมื่อบาดเลื่อนไผ่เด้อลมลื่นชุ่มชื่นดีจังตากปลาขนาดอย่างนี้แมลงวันยังเข้าไปได้นะได้ๆแมนมีแต่ต้นใหม่กินได้พุ่นน่ะทั้งพุ่นเป็นไฮเป็นหน้าได้จ้ะพุ่นพี่น้องจ้ะดอกแค่เอาแนวใดดอกแค่ที่มันเป็นดอกคือดอกใหม่น่ะบ่เขาเอิ้นดอกแค่อีหยังก่อภาษาไทยมันภาษาไทยเขาเอิ้นแค่อีหยังก่อแค่หน้าแค่หน้าแมนมันขมไปตานายบ่แม่นบ่เพิ่นว่าอันนี้ต้นผักหวานแม่นบ่บ่แม่นดอกแก้วต้นดอกแก้วเป็นไงนวดเมื่อวานเขานวดดีนะจ้ะจ้ะเอาแช่ช่องฟิตบ้านออกมามันสดเหมือนเดิมนะตาเนี่ยจ้ะที่อยู่นู่นหนูก็เอาไปอย่างนี้แล้วหนูก็เรียงเรียงดีๆแล้วหนูก็แช่ฟิตไปเลยเอาออกมายังเขียวเหมือนเดิมจ้ะสดเหมือนเดิมมันถ้าเข้าฟิตเลยเนี่ยออกมามันหอมสดเหมือนเดิมไงเนี่ยไหนยาบัวบอกมีต้นอยู่ตรงไหนเออนั่นน่ะเดี๋ยวหนูมาเก็บเอาก่อนหนูลงจ้ะนี่เบิ่งต้นบักกูดพี่น้องนี่เนี่ยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวหนูมาเด็ดเดี๋ยวหนูมาเด็ดเอาจ้ะเออนี่ก็ไปกินนู่นสิยายเดี๋ยวเขาก็มาทำคนอื่นไปเออเบิ้งแล้วเอิ่นไปกินตำบักหุ่งน้ำจะเจ้าว่าหั่นได้แกงเฮาใหม่อยู่ไปกินเบิ้งน้ำเหล้าเนี่ยไปกินน้ำเพิ่นนะแต่ว่าอันบอกไม่ยายเตี้ยละแกงเฮาใหม่น้ำเด้อคือเฮ็ดหลายอย่างพุ่นน่ะว่าแกงโดดเพราะว่าพ่อยายม่านก็ฮู้อยู่ไกลบอกเราอยู่ไปแกงเฮาใหม่เราเฮ็ดปลาเราอยู่เราคั่วปลาเราอยู่ดอกอันนี้สีขาวดอกจำหยังดอกจำปีจำปลาบ่ดอกพุดดีลีลาบ่ดีเมื่อกี้ก็กินมาแล้วกินแล้วก็ออกมาน้ำบ่ไหลไม่จังใดแต่อยากจะขอกินน้ำเย็นสักหน่อยหิวน้ำนี่แม่ครัวตำส้มตำนี่ส้มตำปลาทอดพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาเยี่ยมบ้านสวนอันนี้ต้มอะไรคะอันนี้อ่ะต้มไก่ซุปไก่พ่อแม่พี่น้องมาเด้อขอมากินแสบๆน้ำกันพี่น้องขออนุญาตกินก่อนค่ะอันนี้ต้นบอกสาวรสเพิ่นเขาไหมพี่น้องสาวรสนะจ๊ะนี่บ้านมูดเป็นนวลอยู่ตัวนั่นนะเห็นบอกพี่น้องจ้าสาวรสมันยังไม่สุกเนาะผุนไก่เพิ่นนี่ทงหน้าเงินย่ายเพิ่นอยู่ติดทงหน้ามันหักลงให้เพิ่นฟันทีนี่ก็ห้องเล่าบ่เนี่ยเบิ่งนี่ก็นี่เล่าบ่แม่นโอ้ต้นบกเมืองบกม่วงนี่บกม่วงเล่าเป็นหน่วย
เออนี่เด็ดที่เราเก็บไปให้เฮากินเมื่อวานนี่นี่เออโอ้โหเดี๋ยวกินห้องเพิ่นอยู่เนาะนี่พ่อแม่พี่น้องเราห่อไว้นี่ๆเราบ่มาห่อตัวนี้นี่เราบ่ห่อนี่เออเออมะม่วง3ฤดูนี่ก็แม่นี่มังนี่ละที่ว่าเพิ่นผมเฮาเสียงเออนี่บ่นี่หน้าเสียงเออแต่กี้มันเป็นหน้าเนาะมันอยู่ตีนบ่ามันก็เฮ็ดหน้าบ่ได้แล้วป่ะว่าได้อยู่ได้อยู่บ่พร้อมดอกขี้ใส่นั่นเด้ออ๋อนั่นเด้อเออแม่นๆนั่นเด้อหอมอีหลีแต่มันคือบ่บานมันคือหอมนะบานแล้วบ่บานบ่หอมดอกติปุ่นน่ะหน้าแพทย์อยู่ทั้งพูดล่ะพี่น้องจ้าพุ่นน่ะอยู่ติดหวยท้ายหวยทั้งพุ่นเลยอุ้ยบักฮุงไม่ใหญ่แล้วคือดอกคักแท้บักฮุงไม่ใหญ่อึ้งเคยมาซื้อน้องใหม่น้ำเหล้าอยู่เด้อ๋อนี่บ่พุ่นน่ะอุ้ยน้องบักงาวนึงเอ้ยเบิ่งน้องใหม่เอ้ยพี่น้องเนาะใหม่เพิ่นพุ่นน่ะโอ้ยมันเบิ่นเราบ่ได้มาเราสาบไปให้ผู้เฒ่าเหลืออยู่ได้แล้วว่ะเออพุ่นน่ะพี่น้องเบิ่งนอบักงามนึงพุ่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิพาไปแสดงสาบเนาะใหม่อยู่เดี๋ยวรอเอื้อยเพิ่นพาไปสิไปอยู่กล้องอาจจะสั่นสักหน่อยนะคะมาแล้วขาตั้งกล้องมาขากันสั่นนี่ๆกิ้มสูงมันบ่มันบ่ออกเนาะมันแรงมันแรงมันเลยบ่ออกมันออกอยู่น่ะเอ้เบิ่งเฮามาบ่ทันพุ่นน่ะยาวพุ่นยาวขึ้นไปฮอดพุ่นพุ่นเด้อพุ่นจังหอดหลายโอ้ยเอ้เบิ่งเฮามาซื้อนั่นแล้วเถาะเอออุ้ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวขอสิพาเจ้าแล้วมาซับซื้อน้ําเพิ่นพี่น้องพุ่นน่ะอุ้ยน้องบักใหญ่นึงเดี๋ยวสิซูมให้เบิ่งเด้อพุ่นน่ะป๊าบอุ้ยพุ่นน่ะเอ้เบิ่งน้อดอกว่าซั่นพุ่นน่ะเต็มอยู่พี่น้องพุ่นน่ะปาติโทเดี๋ยวสิพามาจัดการอุ้ยพุ่นน่ะนอบักย่างหลายนึงพุ่นน่ะอุ้ยถ้าแม่นอยู่นี่เสร็จมาซื้อแล้วอันนี้เกือบซุมือละอุ้ยน้องใหม่กิ้มซุ่มไปตะปลูกไว้อยู่เนาะแล้วก็อันที่เราอีกมองนึงอยู่ข้างเนี่ยปูบ่แม่นบ่มีแต่เราเคยพาเขาไปสับอยู่บ่แหล่งคักเนาะฝนตกก็เบิ่งที่ดินไงก่นทวนพี่น้องจ้ะนี่แหละบ้านนอกบ้านหน้าเฮาเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เฮือนนี่ผู้ใดก็ซื้อไอ้เบิ่งบ่มันอันตอนนั้นที่เพิ่นขายเพิ่นขายจักแสนก่อนท่วมเท่งทีแต่ว่าตะกี้มันทันได้ตกแต่งให้ในจังซี่กับเรื่องแต่เดี๋ยวนี้เขาปูเรียบร้อยเออเท่งทีนะครับมีคนอยู่บ่ติบ้านเพิ่นสิอยากขายอยู่บ่อยากขายอยู่ติเวลามีเงินสิมาซื้อเอางามเนาะพุ่นน่ะมันข้าเจ้าเพื่อนพี่น้องจ้าเออมันแรงเพื่อนก็อยู่ได้เด้